ไปไปอันนี้มันนี่มีโฟนอยู่ไปความลูกลายลายยิ้มทำยิ้มยิ้มห้าสี่สามสองเตะเอาไว้เอาไว้เลยห้าสี่ห้าสี่สามสองเงาไอ้เชื้อ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 ไปไหนแล้วไปไหนแล้วฮิน้ำหนึ่งถึงสิบวิ่งถึงต้นประดูไหมน้ำหนึ่งถึงสิบวิ่งถึงต้นประดูไหมอุ้ยเอาหนึ่งเอาเอายังไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนี่ครับบรรยากาศครับวันนี้ปลูกมันครับผม2วันแล้วเมื่อวานก็ปลูกนะครับเมื่อวานก็ปลูกวันนี้ก็ปลูกแล้วก็เมื่อเช้าก็เมื่อวานเต็มวันนะครับแต่วันนี้ช่วงเช้าไปต่อพรบรถไปต่อภาษีรถไปจ่ายชำระค่าต่างๆแล้วก็ไปซื้อประกันรถนะครับผมใช้รถเชฟโรเลตนะครับปีนี้จ่ายหายวับครับเพราะว่าทุนประกันนะครับลดลงครับเกือบครึ่งนะครับจากปีที่แล้วของผมทุนประกัน 3,600 นะครับก็คือเชฟโรเลตเขาย้ายฐานการผลิตนะแล้วก็เขาจะไม่ขายรถแล้วเพราะนั้นศูนย์บริการมันจะมันก็ยังมีอยู่นะแต่ความน่าเชื่อถือมันไม่มีนะเพราะนั้นเครดิตเกี่ยวกับรถเชฟโรเลตนะมันเกี่ยวกับสินเชื่ออะไรต่างๆนะเกี่ยวกับประกันเนี่ยคือความคุ้มครองลดลงเลยถือความคุ้มครองครับจำนวนทุนประกันไม่ลดนะครับสำหรับรถเชฟโรเลตแต่เบี้ยประกันเพิ่มขึ้นนี่มันเป็นอย่างนี้นะครับเรื่องของเศรษฐกิจยังไงก็ไม่ใช่เรื่องของเศรษฐกิจดิเรื่องของความเชื่อมั่นเกี่ยวกับยี่ห้อรถเชฟโรเลตนะครับเพราะนั้นก็ต้องทำใจครับผมทำใจแล้วก็ใช้ชีวิตของเราแบบตามปกตินะครับขับรถขับราระมัดระวังนะครับก็คลิปนี้ไม่มีอะไรมากครับบรรยากาศตอนนี้ประมาณ5 โมงกว่าแล้วนะครับ5 โมงกว่าแล้วปลูกมันครับผมก็พื้นที่ตรงนี้นะครับแปลงนี้เดิมทีเป็นข้าวนะเดิมทีเป็นข้าวเนี่ยก็ไถกลบเรียบร้อยแล้วก็ชักร่องปลูกมันไปเรียบร้อยนะครับตรงนี้ประมาณ2 ไร่นะเนี่ย2 ไร่กว่าๆเลยแหละนะครับส่วนแปลงนี้ประมาณไร่กว่าๆนะครับเนี่ยอันนี้ก็เหมือนกันนะอันนี้ก็จะปลูกมันส่วนตรงนี้ครับนี่ครับได้กว่าๆนะครับนี่ตรงนี้นะครับผมจะปลูกอ้อยสุพรรณบุรี50นะครับนี่ตรงนี้ประมาณได้กว่าเพื่อรองรับการบริโภคของลูกค้านะครับให้ผมมีอ้อยขายได้ตลอดทั้งปีนะแปลงที่ผมปลูกตอนนี้3เดือนกว่าเกือบจะ4เดือนผมก็จะได้มีอ้อยหมุนเวียนทั้งปีนะครับตรงนี้ด้วยนี่ตรงนี้จะปลูกภายในเดือนนี้นะครับปลูกภายในเดือนนี้เดือนธันวาก็จะตัดได้ทีน่าจะพฤศจิกาปีหน้าส่วนอ้อยแปลงที่ผมปลูกอยู่เนี่ยตัดอีกทีน่าจะเป็นมิถุนานะมิถุนากรกฎานะครับประมาณกรกฎาปีหน้าเพราะนั้นตั้งแต่กรกฎาปีหน้าไปเนี่ยผมจะมีอ้อยของตัวเองยาวเลยนะฮะแล้วก็จะปลูกอีกแปลงหนึ่งเดี๋ยวผมจะไม่ได้มีโอกาสไปถ่ายดูนะผมจะปลูกทั้งหมด3แปลงอ่ะให้ได้ประมาณ3ไร่ให้ได้ประมาณ3ไร่ให้ตัวผมเองมีหมุนเวียนขายทั้งปีนะครับถ้ามีโอกาสจะพอจะถ่ายคลิปอะไรได้ก็จะถ่ายให้วันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ